ความรู้เรื่องสถานะของสสารจะเกี่ยวข้องกับการอยู่ด้วยกันของโมเลกุลอย่าลืมว่าตั้งแต่ต้นมาเราจะเรียนเรื่องอะตอมซึ่งมีขนาดเล็กมากและภายในอะตอมนี้จะมีอิเล็กตรอนวิ่งรอบๆแล้วก็จะมีนิวเคลียสอยู่ตรงกลางนี้และเมื่อนำอะตอมเข้ามาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างอะตอมเรียกว่าพันธะการเกิดพันธะของอะตอมจะทำให้เกิดเป็นโมเลกุลขึ้นมาเมื่อนำโมเลกุลกับโมเลกุลเข้ามาอยู่ใกล้กันก็จะเกิดแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลจึงทำให้สสารมีสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปหากแรงดึงดูดมากก็จะเกิดการอยู่ร่วมกันเป็นของแข็งด้วยเหตุนี้สัญลักษณ์ของของแข็งก็คือทรงกลมที่อยู่ติดกันทรงกลมนี้จะหมายถึงโมเลกุลของสารแต่ในบางเรื่องทรงกลมอาจจะไม่ใช่โมเลกุลเพราะฉะนั้นนักศึกษาควรรับทราบว่าเรื่องใดทรงกลมจะหมายถึงอะตอมหรือเรื่องใดจะหมายถึงโมเลกุลและหากโมเลกุลนั้นมีแรงดึงดูดกันน้อยก็แสดงว่าโมเลกุลหรือทรงกลมนี้อยู่ห่างกันก็จะมีสถานะเป็นแก๊สในบทนี้สิ่งที่ควรรู้ก็คือของแข็งของเหลวและแก๊สนั้นมีสมบัติเด่นอย่างไรซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หรือนำไปแก้ปัญหาในโรงงานเพื่อให้การแยกแยะสถานะหรือการกำหนดสมบัติของสสารชัดเจนขึ้นสามารถดูได้จากรูปนี้อย่าลืมว่าทรงกลมที่กล่าวถึงคือโมเลกุลจากรูปนี้เราก็พอจะแยกแยะได้ว่าของแข็งของเหลวและแก๊สต่างกันอย่างไรอย่างแรกที่เห็นก็คือการอยู่ใกล้ชิดกันของโมเลกุลแสดงว่าของแข็งนั้นมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมากทำให้การจัดตัวของโมเลกุลชิดกันมากขึ้นนั่นเองส่วนแก๊สมีแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลน้อยทำให้โมเลกุลของแก๊สกระจายตัวอยู่เต็มทั่วภาชนะจะเห็นว่าผลของแรงดึงดูดของโมเลกุลนี้ทำให้เราทำนายรูปร่างและปริมาตรของสสารทั้ง3สถานะนี้ได้เช่นเดียวกันของแข็งมีปริมาตรคงที่เหมือนกับของเหลวแต่รูปร่างของของเหลวเปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุส่วนแก๊สขยายตัวเท่ากับภาชนะที่บรรจุแสดงว่าแก๊สมีปริมาตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุหากรูปร่างของภาชนะเปลี่ยนรูปร่างของแก๊สก็จะเปลี่ยนไปด้วยเหตุผลที่รูปร่างและปริมาตรของของเหลวและแก๊สเป็นเช่นนี้เพราะว่าแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลนั่นเองของแข็งของเหลวและแก๊สเปลี่ยนสถานะไปมาได้โดยการดูดความร้อนหรือคายความร้อนการเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวและเป็นแก๊สสสารนั้นจะดูดความร้อนเข้ามาเพื่อทำลายแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลทำให้เกิดการหลอมเหลวหรือการเดือดหรือการระเหยเป็นไอในทางตรงกันข้ามหากทำให้แก๊สกลายเป็นของเหลวและเป็นของแข็งแก๊สก็จะคายความร้อนออกมาเพื่อทำให้แรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเกิดขึ้นเราเรียกว่าการควบแน่นและการแข็งตัวนั่นเองคำถามของแข็งเปลี่ยนสถานะข้ามไปเป็นแก๊สเลยได้หรือไม่เราพบว่ามีสารบางชนิดมีสมบัติเช่นนี้เช่นลูกเหม็นเป็นของแข็งเมื่อวางไว้ในตู้เสื้อผ้าก็จะระเหิดกลายเป็นไออยู่ในตู้เพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดตู้เราก็จะได้กลิ่นของลูกเหม็นนั่นเองคำถามต่อมาคือถ้าเรานำน้ำแข็งมาให้ความร้อนและเพิ่มความร้อนไปเรื่อยๆแล้วเราจะจุดกราฟระหว่างอุณหภูมิกับปริมาณความร้อนที่ให้ไปจะได้กราฟลักษณะใดคำตอบคือได้กราฟรูปนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการเปลี่ยนสถานะของสถานทุกชนิดตัวอย่างเช่นเมื่อนำน้ำแข็งมาแล้วก็วัดอุณหภูมิเราก็จะได้อุณหภูมิประมาณติดลบ4 องศาเซลเซียสเมื่อให้ความร้อนไปเรื่อย
อุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลบ3ลบ2จนกระทั่งอยู่ที่0องศาเซลเซียสนี้เราก็จะเริ่มเห็นว่าน้ำแข็งนั้นละลายออกมาเป็นน้ำในช่วงนี้ถึงแม้เราจะให้ความร้อนไปอีกแต่จะไม่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าความร้อนนี้เป็นการทำให้ของแข็งก็คือน้ำแข็งเปลี่ยนเป็นน้ำความร้อนนี้เราเรียกว่าความร้อนแฝงของการหลอมเหลวเมื่อน้ำแข็งกลายเป็นน้ำหมดแล้วที่ศูนย์องศาเราใส่ความร้อนเข้าไปอีกเราก็จะพบว่าอุณหภูมิของน้ำก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนกระทั่งถึง100องศาเซลเซียสเราก็จะพบว่าน้ำก็เริ่มเดือดกลายเป็นไอความร้อนที่ใส่ไปนี้จะไม่ทำให้อุณหภูมิเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเป็นความร้อนที่ทำให้สสารหรือน้ำนั้นเปลี่ยนสถานะจากของเหลวกลายเป็นแก๊สอุณหภูมิจุดนี้เราเรียกว่าจุดเดือดคำถามต่อมาก็คือเรามีไอน้ำอยู่แล้วจะทำให้เป็นของแข็งจะได้กราฟรูปเดิมหรือไม่คำตอบคือเราจะได้กราฟแบบเดียวกันแต่ที่ทางกลับคือช่วงอุณหภูมิมีค่าคงที่2จุดก็คือการควบแน่นและการเยือกแข็งแต่จากการทดลองพบว่ามักจะพบปรากฏการณ์ตรงนี้ซึ่งเมื่อถึงอุณหภูมิเยือกแข็งแล้วน้ำก็ไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งจนกว่าจะลดอุณหภูมิลงไปอีกเล็กน้อยและเมื่อน้ำกลายเป็นน้ำแข็งแล้วอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเท่ากับ0องศาอยู่เหมือนเดิมลักษณะนี้เราเรียกว่าการเย็นตัวยวดยิ่งซึ่งเกิดจากโมเลกุลของน้ำเรียงตัวไม่เป็นระเบียบมากพอที่จะกลายเป็นของแข็งดังนั้นหากปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมก็จะเป็นการสูญเสียพลังงานในการทำน้ำแข็งจึงมีวิธีการแก้เพื่อให้โมเลกุลของน้ำจัดเรียงตัวกันใหม่และเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบโดยอันที่หนึ่งคือกวนของเหลวนั้นหรือกวนน้ำอย่างแรงก็จะทำให้โมเลกุลนี้มีโอกาสจัดเรียงตัวกันเร็วขึ้นอีกกรณีหนึ่งก็คือเติมผลึกของแข็งก็คือเติมน้ำแข็งลงไปในลักษณะนี้ก็จะทำให้โมเลกุลของน้ำมาเกาะกลายเป็นน้ำแข็งมากขึ้นมากขึ้นสรุปข้อมูลที่ผ่านมานักศึกษาสามารถบรรยายได้ว่าสสารที่เป็นของแข็งของเหลวและแก๊สนั้นแตกต่างกันด้วยสมบัติใดบ้างและการทำให้สสารนั้นเปลี่ยนสถานะจะต้องมีการดูดคายความร้อนอย่างไร